CNN รายงานว่านักท่องเที่ยวหลายพันคนตกค้างอยู่ตามเกาะหรือจังหวัดทางตอนใต้ของประเทศไทยหลังพายุปาบึกพัดถล่มเมื่อวานนี้ ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่ต้องยุติการเดินเรือข้ามฟากและยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากเนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงโดยเฉพาะที่เกาะสมุยเกาะพะงานและเกาะเต่าซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอีกหนึ่งแห่งของประเทศแม้กระทั่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและเกาะพีพีสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The b e บีชก็คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน ด้านมิรรนดาอบิเยอร์นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันอายุ26ปีติดค้างอยู่ที่เกาะสมุยเปิดเผยกับ c ีเว่าหมันค่อนข้างน่ากลัวที่อยู่ที่นี่เพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและไม่มีทางออกจากเกาะไปซึ่งตามกําหนดการเดิมแล้วพวกเขามีนักมีเที่ยวบินค่ะออกจากเกาะเมื่อวานนี้แต่ก็ถูกยกเลิกไปขณะเดียวกันเรือข้ามฟ้าก็หยุดให้บริการเช่นเดียวกัน c ซ n รายงานนะคะว่ามีนักท่องเที่ยวราว20,000คนที่ติดค้างอยู่ในเกาะสมุยในเวลานี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่าตอนนี้เกาะสมุยถูกตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่อย่างสิ้นเชิงแต่ว่าประชาชนบนเกาะได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้แล้วค่ะ